สวัสดีครับพบกับพวกเราสามหนุ่มเตือนภัยกับวันนี้วันแห่งความหวังอีกหนึ่งวันใช่ครับสิ้นเดือนมีเวลาให้คุณฝันอีกคืนนึงอีกคืนนึงคืนนี้ฝันแน่นอนวันพรุ่งนี้ก็ไปตีกันเองรวยแน่นอนรวยแน่นอนใช่วันนี้ก็เลยมีภัยเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยฮะความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ลี้ลับไม่ใช่แล้วเรื่องผีแน่นอนมีเรื่องผีครับแต่ว่าไม่ใช่ผีทางด้านไสยศาสตร์เป็นผีประเภทไหนเป็นผีมะพร้าวผีมะพร้าวเคยได้ยินแต่ผีขนุนใช่ผีมะขามนี่ผีมะพร้าวแล้วก็ผีบ้านะครับอ้าวไม่ใช่นะครับคนละอย่างนะครับ SMS มาคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ4111199แล้วก็ Facebook แฟนเพจของเรา3หนุ่มเตือนภัยนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยแรกที่จะนำมาฝากกันครับภัยที่เกิดขึ้นจากแท็กซี่ครับนะฮะคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาหรือไม่อย่างไรเวลาขึ้นแท็กซี่โกงมิเตอร์นะฮะไม่กดมิเตอร์ไม่รับผู้โดยสารเนี่ยจะเคยอยู่แล้วนี่ส่งมาเล่าให้เราฟังหน่อยใช่4111199นะฮะส่งมาบอกหน่อยอย่าให้พวกเราเนี่ยเล่ากัน3คนแบบเงาเงานะครับขนาดแท็กซี่ยังต้องดูมิเตอร์เลยถูกต้องแต่ถ้าเราอยากมีเธอต้องดูอะไรครับมิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์มุกนี้ไม่ขำใช่ไหมเงียบกริบเลยเงียบกริบแล้วส่งเลยเอาไปดูคลิปแรกกันดีกว่ากับแท็กซี่สุวรรณภูมิโอ้โหมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะครับติดตามกันครับบอกว่าสร้างความขายหน้าเลยนะครับพี่แท็กซี่จากสุวรรณภูมินะฮะนี่พี่คนนี้เขาลงว่าประธานบริษัทเขาเนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับมาที่เมืองไทยเรียกรถจากสุวรรณภูมิมาสาธรคุณคิดว่าโดนค่าซื้อเท่าไหร่โอ้ยนี่ผมว่าเต็มที่นะ 6-700 ก็พอโดนไป 6,000 ครับผม 6,000 6,000 บาทครับอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่โพสต์ไปด้วยนะฮะเขาบอกว่าพอมาถึงเนี่ยให้เขาจ่ายเงิน 6,000 ทั้งที่เนี่ยใบเสร็จเนี่ยเขียนแค่600โอ้โหพอมาถึงที่โรงแรมที่สาทรเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาไม่ยอมเลยนะฮะนี่ภาพของหน้าผู้บริหารนะเขาก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมเนี่ยติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สนามบินหน่อยที่โรงแรมที่มารับเขาที่สนามบินเนี่ยเขาดูวงจรปิดแล้วเขาตามเลขทะเบียนไว้ได้นะฮะเพื่อไปดูบอกว่าเอ๊ะแท็กซี่เขาดูเลขผิดหรือเปล่าเพิ่มศูนย์มาทำไมตัวนึงถูกต้องนะฮะจนไปตามเจอว่าแท็กซี่คนนี้เนี่ยคือใครดูจากเลขทะเบียนอะไรแล้วก็โชเฟอร์นะครับชื่อว่าพี่พัฒน์พลใจคำโชเฟอร์คนนี้แหละพี่พัฒน์พลใจคำอายุ57ปี57ปีแล้วด้วยคนนี้แหละที่เรียกเงินไป 6,000 ครับคือเจ้าที่เข้าไปถึงเขาถามถ่ายดูนะฮะเหมือนสอบถามดูเขาก็ยอมรับว่าเอาไปจริงครับก็ยอมคืนให้ 5,400 บาทอ๋อก็ยอมเอาเงินไปแค่600เอา 5,400 นี้ไปคืนประธานที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์เขาก็บอกว่าโอเคนั้นเขาจะไม่เอาความแล้วเขาก็มอบเงินให้กับทางเจ้าที่โรงแรมเนี่ย 1,000 เป็นรางวัลนะฮะแต่เท่านั้นไม่พอครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขารู้เรื่องแล้วรับทราบแล้วมันเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายกับประเทศอย่างนี้ต้องเอาเรื่องต้องเอาผิดนะครับอันแรกเลยปรับ 3,000 บาทนะอันที่2อันนี้หนักถอนใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ในสุวรรณภูมิตลอดชีพเขาบอกว่าพี่ท่านนี้เนี่ยนะเคยปรับแต่งมิเตอร์นานแล้วด้วยคือเคยมีประวัติทำเลวมาก่อนใจเย็นใจเย็นคุณโอ้โหไม่แต่พูดถึงแท็กซี่สุวรรณภูมิก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับมีข่าวแบบใหญ่โตเลยนะครับผมเดี๋ยวไปฟังโชเฟอร์หน่อยว่าเขาให้การกับเจ้าที่ว่าอย่างไรบ้างครับครับฟังครับทำไมเราถึงเก็บเลยไม่ได้เก็บมิเตอร์ขึ้นมาแล้วบวก50บาทเซอร์วิสชาร์จค่ะแล้วเคสนี้ที่เกิดขึ้นทำไมพี่คิดเขาตั้ง 6,000 บาทอันนี้ไม่ได้คิดเขาให้เกินมาครับผมเขาขอไปเสร็จใช่ไหมเขียนไปเป็น600ยอมรับเรื่องนี้ว่าเขียนเป็น600แล้วเขาคงจะเห็นแบงค์พันเป็น100มั้งความหมายก็คือพี่เหมาเราเที่ยวคนนี้จากส่วนภูมิมาที่โรงแรมที่สุวรรณภูมิครับผมก็พูดว่าซิงเกิลบาททำไมคือค่าตำรวจต้องบอกเองเข้าใจแต่แท็กซี่ต้องกดมิเตอร์ถูกไหมถูกแต่ทำไมเราถึงไม่กดมิเตอร์ตามระยะแค่100ถึง100อะไรเงี้ยก็ไม่รู้เรื่องนี้ผมว่าก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับหลังจากนี้จะอุทธรณ์ไหมครับหรือว่าจะยอมรับโทษก็พี่ไม่ต้องอุทธรณ์แล้วนะฮะคือพี่ยอมรับแล้วว่าพี่ไม่กดมิเตอร์เขาบอกว่าเป็นอาชีพเราตกลงเป็นคนขับแท็กซี่หรือว่าขู่กันโชคทรัพย์ยังไงนี่แหละคืออันแรกเลยเนี่ยไม่กดมิเตอร์นะครับอันที่สองอันนี้พอเข้าใจได้คือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้แบงค์พันเข้ามา6ใบเองเขาไม่ได้เรียก
คือนักท่องเที่ยวอาจจะเข้าใจผิดนานมาเมืองไทยแบงค์พันกับแบงค์ร้อยอาจจะแยกไม่ออกโบยไหมแต่ยังไงคุณก็ต้องคืนเขาแต่สุดท้ายผมว่าอยู่ที่ความรับผิดชอบในอาชีพมากกว่านะครับเนี่ยฮะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยแล้วคุณเองเป็นเหมือนกับปราการด่านแรกที่จะเจอกับนักท่องเที่ยวนะครับนี่แหละคือถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยตามหาพี่เขาไม่เจอนะเขาบอกว่าจะกลับไปประเทศเขาที่บอกแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังว่าคนไทยเป็นยังไงนี่เขาจะเหมารวมเลยว่าคนไทยเนี่ยขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยแย่อะไรอย่างนี้นะก็ถือเป็นขาหอนแล้วกันนะฮะอีกเรื่องนึงครับพาไปดูเรื่องผีโดยเฉพาะใกล้เข้าสู่ช่วงสงกรานต์หรือแม้กระทั่งวันหยุดช่วงเมษายนนะครับการเดินทางเนี่ยเยอะทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับแต่เรื่องผีที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผีโอ้ยก็ว่ากลางคืนแล้วกลัวระบาดมากหลายที่นะครับอย่างที่สงขลาเขาก็เตือนคนแล้วนะฮะบอกว่าถ้าจะซื้อตั๋วเนี่ยเข้าไปซื้อตามช่องขายของบขส.ดีกว่านะครับบรรยากาศที่บขส.หาดใหญ่สงขลานะครับเขาก็ออกเตือนเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะคนที่จะมาใช้บริการรถบขส.ต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูแลด้วยนะฮะเพราะว่ามีตั๋วผีระบาดนะครับพฤติกรรมของเขาก็คือเขาจะไปอยู่แถวๆหน้าบขส.หาดใหญ่ฮะก็ชักชวนคนโดยสารนะครับคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับพอถึงเวลาเนี่ยรถจะออกเนี่ยก็จะเอาตั๋วรถบขส.หรือว่ารถร่วมมาเปลี่ยนให้แทนกับตั๋วผีที่เขาขายไปซึ่งราคาเนี่ยจะถูกกว่าแล้วก็กินส่วนต่างของราคานะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่แม้ว่าจะรู้ว่าถูกหลอกแต่ว่ายังไงยังไงก็จำเป็นต้องซื้อนะครับเพราะว่ารถใกล้ออกแล้วนะครับบริษัทเหล่านี้ก็จะอ้างด้วยว่าเฮ้ยรู้จักตำรวจนะรู้จักคนเส้นใหญ่นะก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเนี่ยแหละนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยนะคนเดินทางกลับบ้านกับภูมิหนาวกันเยอะนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแท็กซี่เองหรือว่าตั๋วผีเองเนี่ยมีสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกเราแจ้งได้นะฮะ1584จดไว้เลย1584ตัวนี้เองเนี่ยเราโทรไปแจ้งร้องเรียนได้นะครับเพื่อสิทธิของเราเองนั่นสิแต่บางคนแบบถ้าไม่ไปก็ไม่ได้กลับบ้านใช่ก็กังวลจ่ายใช่ไหมมันก็เลยยังทำให้วงจรอุบาทเนี้ยก็คือยังวนเวียนอยู่ในสังคมเรานะฮะเจอแจ้งเลยแจ้งเจ้าหน้าที่อุบาทเบาๆหน่อยนะโทษเต็มหน้าเลยขอโทษนะฮะยังอยู่กันที่เรื่องผีฮะครับเคยเจอผีกันหรือเปล่าเคยเจอผีกันหรือเปล่าไม่เคยผมเป็นคนทำบุญเข้าวัดไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยผีขนุนเคยไหมอ้าวไม่ผีพระห่มผีพระห่มก็ไม่ผีอะไรบ้างผีขนุนผีใต้ต้นมะขามผีผ้าห่มไม่เคยเจอนะผีทะเลไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยเจอนะผีทะเลผีทะเลเรานะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูวันนี้ฮะผีมะพร้าวเคยได้ยินไหมฮะไม่เคยผีมะพร้าวนี่เรียกว่าสร้างความแบบว่าเสียชื่อเสียงให้กับประเทศเราอย่างมากนี่ฮะที่เห็นอยู่ครับนี่ฮะที่เห็นอยู่นั่นคือผีมะพร้าวฮะทำไมถึงเป็นผีมะพร้าวผีมะพร้าวคืออะไรผีมะพร้าวก็คือสาวประเภท2ที่อยู่แถวชายหาดพัทยาฮะอยู่ใต้ต้นมะพร้าวด้วยเขาจะอยู่ใต้ต้นมะพร้าวใช่เคสนี้ก็คือผีมะพร้าวไปลุมทำร้ายนักท่องเที่ยวครับโอ้ต่างชาติขนาดนักท่องเที่ยวเมื่อกี้ที่เห็นอยู่นะฮะกราบยกมือไหว้แล้วโอ้ขอตะครับขอตะครับขอตะครับเขายังไม่ยอมหยุดนะเขาให้การกับตำรวจว่าเขาถูกผู้หญิงที่เข้ามากับบรรดาแก๊งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะฮะครับดูถูกถากถางเขาจนโมโหก็เลยไม่เกิดความไม่พอใจเข้าไปรุมทำร้ายซะเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่าต่อให้โดนว่าโดนด่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะนั่นสิคือหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของเมืองพัทยาเองเนี่ยเขาก็ไปตามกวาดล้างจับกลุ่มแก๊งผีมะพร้าวเหล่านี้นะฮะก็จับกลุ่มกันได้ประมาณ70กว่าคน70คนเลยถ้า70กว่าคนฮะก็มีตั้งแต่อายุ18ปีถึง45ปีนะฮะคือมะพร้าวมีหลายต้นขนาดนั้นเลยใช่ไหมเยอะแยะเลยแถวพัทยาคุณไม่เคยไปหรืออย่างไรคุณตัวผมไม่เคยนี่เคยไปเหรอเคยไปไปทำข่าวไงไปทำงานที่ตอนนั้นบอกถูกผีอำเพราะอย่างงี้ใช่ไหมเห็นกลางคืนบอกชอบไปรอดอเลยแถวนั้นแถวสนามหลวงรอดอเขาเรียนกลางวันนะไม่ทำอะไรไปเดินนู่นนี่ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยแล้วก็เดินไปดูอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ระมัดระวังกันไว้ข่าวต่อไปที่จะพาไปดูเป็นเมืองการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับที่สมุยที่นั่นโอ้ตามสี่แยกเนี่ยขายพวงมาลัยเยอะมากมีนักร้องชื่อดังเยอะมากด้วยชื่ออะไรครับมาลัยแครีมันเกี่ยวเอามาลัยก็มาลัยไงแครีก็ถืออ๋อมันเป็น
ไมค์แคลรี่โอเคผ่านครับเข้าข่าวเลยครับเข้าข่าวครับเข้าคลิปพาไปที่สมุยครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของขอทานเขาบอกว่าขอทานเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีให้กับบ้านเราขอทานไม่พอเด็กขายพวงมาลัยด้วยถูกต้องนี่เลยฮะเขาเลยต้องมีการรณรงค์กันนะฮะงดให้เงินขอทานนะครับเพราะว่าจะทำให้มีปัญหาอย่างที่ตัวบอกทั้งเด็กขายพวงมาลัยทั้งเด็กเร่ร่อนที่มาขอเงินต่างๆเหล่านี้ค้ามนุษย์ใช่ไหมถูกต้องค้ามนุษย์ทำเป็นขบวนการนะฮะมีการลักเด็กอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะฮะตอนนี้เขาก็เลยมีการรณรงค์กันนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านเรานะฮะเออนี่นะก็ไปเดินแจกอะไรกันอย่างนี้นะส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องขอทานเหมือนกันแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นขอทานที่เก่งเก่งมากคือมีพรสวรรค์นะฮะมีพรสวรรค์ด้านการมโนยังไงมโนด้วยมีพรสวรรค์ด้านการแสดงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับเป็นลมอ่ะเออเป็นลมเหรอครับรถเมล์เป็นยังไม่รู้ให้ผมนั่งเลยเออไม่เป็นไรครับเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวโทรเข้าสอนอนเลยครับโทรเข้าสอนอนแจ้งตำรวจก่อนไม่เป็นไรผมนายแม่ผมเลี้ยงไก่เดี๋ยวเรียกรถพยาบาลไม่เป็นไรครับไม่ไม่นี่ครับขอแจ้งตำรวจฟื้นเลยบอกว่าจะพาไปสอนอลุกขึ้นมาได้เลยแข็งแรงทันทีนะครับคือเจ้าของคลิปเขาบอกว่าที่วินบอกว่าเจอแกบ่อยมามุกนี้ตลอดบางครั้งก็แกล้งเดินขาเป๋บ้างบางครั้งนะครับก็แกล้งเป็นลมบ้างไม่ก็ร้องไห้บวกกับขาเป๋บ้างสุดท้ายเนี่ยฮะแล้วก็มาบอกว่าขอเงินหน่อยนะครับให้สงสารหลอกลวงบนเนี่ยบนความสงสารของคนน่ะครับไม่ดีเลยเนาะได้เพราะว่าทำมาหากินก็ได้นะดูแขนขาก็ครบนะคุณลุงนะไปนี้พาไปสอนใช่ใช่บอกไปสอนทำไมล่ะมาลุงบอกลุงเดินไปเองได้ไม่ต้องมุ่งพูดถึงเรื่องของไปลมไปแล้งครับแล้วมาดูอีกเรื่องนี้ดีกว่าฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอากาศอากาศที่ร้อนเนี่ยก็อย่างที่เอามาให้ดูหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้คนใจร้อนอย่างคลิปที่เราจะเอามาให้ดูหลังจากนี้นะฮะก็ชนกันบนท้องถนนแต่ปรากฏเคลียร์เหมือนเคลียร์จะได้แล้วก็มีฝ่ายก็ไม่ยอมปรากฏว่าอีกฝ่ายพอไม่ยอมปั๊บเอามีดจะไปไล่ฟันเลยฮะนี่ฮะเห็นว่านี่รถคันนี้ก็มีปัญหากันครับพี่คนนี้มีรถชนกันกับพี่แท็กซี่นี่กำลังเจรจากันอยู่นะครับแล้วยังไงเหมือนจะตกลงกันได้แล้วนะฮะก็เหมือนโอเคยอมความกันได้ก็แยกย้ายกันไปปรากฏพี่คนที่เขามีเรื่องกันอยู่เนี่ยก็เหมือนกันไม่ยอมจะทำท่าไปถอยชนกับพี่แท็กซี่แล้วพี่แท็กซี่ก็เกิดโมโหแหมก็เหมือนจะยอมแล้วแต่ไม่ยอมสักทีดูครับพี่แท็กซี่อ๋อก็ยังมีเรื่องถอยถอยเหมือนจะหนีนะถอยเหมือนจะหนีถอยเหมือนจะกลับไปชนกันอีกแต่พี่แท็กซี่ไม่พอใจแล้วพี่แท็กซี่ทำยังไงเอามีดมาจะไล่ฟันครับดูฮะเฮ้ยโอ้ดูโอ้โหมันโอ้โหเอามีดมาจะไล่แทงฮะแทนที่มันจะจบเคลียร์กันไปได้นะก็เหมือนโอ้ทำท่าไปถอยเหมือนจะชนกันอีกจะไปหาเรื่องกันอีกครับโอ้โหนี่ฮะต้องดูทะเบียนนะดูทะเบียนหน่อยแท็กซี่คันนี้นี่ทะเบียนอะไรเนี่ยฝากพี่ตำรวจด้วยนะปกติเห็นมีดไล่ฟันเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์เคยเกิดนะมอเตอร์ไซค์แต่เที่ยวนี้ผมเป็นแท็กซี่เลยฝากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกด้วยนะฮะกำลังขึ้นเลยนะมาสักครู่เนี่ยแล้วก็ฝากคุณผู้ชมคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับใจเย็นๆครับใครที่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยส่งมาบอกเล่าเราหน่อยนะฮะทาง411199นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องของปลอมกันบ้างครับคุณเคยเจออะไรที่เป็นของปลอมที่เมืองจีนโอ้ผมเคยเห็นข่าวอย่างไข่ปลอมอย่างเงี้ยก็เคยมีหน้าอกปลอมเฮ้ยโอ้โหอันนี้เข้าเรื่องนั้นตลอดเดี๋ยวพาไปชมนะฮะอพาร์ตเมนต์ปลอมเป็นยังไงพักสักครู่ครับ